カイロスマイウェイ事務所属木村フィリップミノル選手です。ワールドグランプリアンダーロックゲームは試合を圧倒したかに思われた木村、やっぱり一発があってテンポ作っていくと思うんで、それやっぱ当てさせないのは大きいですよね。ストレート膝ストレートハイキックだ、ハイキックかすめ ศึกนี้เป็นศึกชิงแชมป์ K1 เวิร์กลางปีรุ่นน้ำหนัก65กิโลจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2015โดยเป็นการเจอกันระหว่างแก้วแฟร์เท็กซ์เจ้าของแชมป์จากประเทศไทยพบกับมิโนรุคิมุระผู้ท้าชิงชาวบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นโดยคิมุระนั้นถือเป็นดาวเด่นของวงการมวยญี่ปุ่นในตอนนั้นเลยทีเดียวและทั้งสองนั้นก็เคยได้พบกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อต้นปี2015โดยการเจอกันในครั้งนั้นเป็นศึก K1 ทัวร์นาเมนต์ในรุ่น60กิโลซึ่งในไฟแรกที่ได้เจอกันก็เป็นฝ่ายแก้วที่เหนือกว่าทั้ง3ยกยังเห็นได้ชัดแต่ในช่วงยกที่3แก้วพลาดท่าโดนหมัดทำให้โดนนับไปครั้งหนึ่งแต่ถึงจะโดนนับยังไงแก้วก็น่าจะมีคะแนนที่เหนือกว่าอยู่ดีแต่กรรมการกลับตัดสินให้คิมุระเป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนไปได้ซึ่งการแพ้แบบค้านสายตาของแก้วในครั้งนั้นก็ยังถือได้ว่าเป็นการพ่ายแพ้ให้กับนักมวยญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกอีกด้วยและสำหรับครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่ทั้งคู่ได้เจอกันซึ่งก่อนการชกในไฟนั้นแก้วก็ได้โดนคิมุระหยามโดยการฉีกรูปแถมยังประกาศอีกว่าจะเอาชนะแก้วให้ได้และเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นแก้วก็ได้ปล่อยหมัดซ้ายแล้วตามด้วยเข่าทำให้คิมุระนั้นล่วงแล้วก็แพ้น็อกไปได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับใบหน้าที่เรียบเฉยของนักมวยไทยนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวพวกเขาถ่อมตัวแต่ทรงพลังมันต่างจากพวกนักมวยญี่ปุ่นหลายๆคนที่จะเน้นไปที่เรื่องของหุ่นและทรงผมมากกว่าความสามารถความคิดเห็นต่อมาในไฟแรกที่เจอกันแก้วถูกปล้นชัยชนะไปไฟนี้แก้วจึงตัดปัญหาด้วยการน็อกซะเลยซึ่งเป็นหนทางเดียวที่กรรมการจะไม่สามารถเข้ามาทำอะไรได้ท่านต่อมาบอกว่าไม่ใช่ขนาดตัวเท่านั้นที่แตกต่างกันแต่ฝีมือก็ยังแตกต่างกันมากอีกด้วยและแม้ว่าจะตัดศอกที่เป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดของนักมวยไทยออกไปได้แล้วแต่ก็อย่าลืมว่านักมวยไทยก็ยังมีเข่าที่ทรงพลังอยู่ท่านต่อมานะครับคิมุระเป็นนักมวยที่ดีด้วยรูปลักษณ์ภายนอกแล้วทำให้เขามีแฟนคลับเป็นจำนวนมากและในแง่ของความสามารถแล้วเขาก็มีหมัดที่น่ากลัวอยู่แต่เขาก็มีปัญหาในเรื่องของการป้องกันการที่ต้องมาเจอกับนักมวยไทยแล้วไม่ตั้งการ์ดมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเขาประมาทคู่ต่อสู้มากเกินไปความคิดเห็นต่อมาเห็นแก้วตัวเล็กๆแบบนี้แต่เขาก็เคยคว้าแชมป์ที่เวทีมวยลุมพินีมาแล้วหลายสมัยฉันเคยได้ยินมาว่านักมวยที่เวทีลุมพินีนั้นมีความสามารถมากกว่านักมวยญี่ปุ่นที่K1ซะอีกท่านต่อมาบอกว่าการออกอาวุธที่รวดเร็วและเฉียบคมของแก้วนั้นทำให้ฉันนึกถึงบัวขาวในตอนที่มาK1ใหม่ๆเลยและถึงแม้ว่าจะมีข้อที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่อย่างน้อยการเตะก็ยังถือเป็นเครื่องหมายการค้าอันดับหนึ่งของนักมวยไทยทุกคนท่านต่อมานะครับสำหรับในไฟนี้ไม่ว่าคิมุระจะชนะหรือแพ้สื่อญี่ปุ่นก็ยังจะคอยสนับสนุนเขาอยู่ดีอาจจะเพราะภาพลักษณ์ของเขาที่สามารถจะดึงดูดแฟนมวยสาวๆให้เริ่มมาสนใจในK1ได้และในอนาคตถ้านักมวยชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะน็อกเขาได้ก็เตรียมตัวแพ้กลับไปได้เลยความคิดเห็นต่อมาฉันชอบคิมุระนะเขาดูสนุกสนานในการให้สัมภาษณ์ไม่มีนักมวยญี่ปุ่นคนไหนที่กล้าฉีกรูปนักมวยคู่แข่งเหมือนเขาทุกอย่างมันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นเป็นคนสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนท่านต่อมาบอกว่าแก้วอายุ31ปีส่วนคิมุระอายุ22ปีแถมยังเสียเปรียบทางด้านรูปร่างเป็นอย่างมากแต่แก้วก็ยังสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายระดับของมวยไทยกับK1มันช่างแตกต่างกันจริงๆท่านต่อมานะครับ
ในไฟแรกที่เจอกันนั้นคิมูระดูกลัวและไม่ค่อยกล้าออกท่าทางมากแต่หลังจากที่เอาชนะแก้วมาได้เขาก็ดูมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเขาไม่ตั้งการ์ดแถมยังท้าทายด้วยท่าทางที่กวนประสาทเขาคงจะคิดว่าเขาเหนือกว่าแก้วไปแล้วใครก็ได้ช่วยไปบอกเขาทีว่าที่เขาสามารถเอาชนะแก้วมาได้ในไฟแรกนั้นเป็นเพราะการโกงไม่ใช่ฝีมือความคิดเห็นต่อมาแก้วแข็งแกร่งเกินไปและถ้าเกิดเขาตัวสูงกว่านี้อีกนิดหนึ่งเขาจะสามารถเตะหัวคิมูระเล่นๆได้อย่างสบายแต่อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของมวยไทยนั้นคือของจริงการเสียเปรียบทางด้านความสูงนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักมวยไทยเลยท่านต่อมาบอกว่าในไฟแรกที่เจอกันดูยังไงคิมูระก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ที่ญี่ปุ่นมักจะมีการให้คะแนนที่เข้าข้างนักมวยจากชาติตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จึงมีเพียงแค่ทางเดียวคือต้องเอาชนะน็อกพวกเขาให้ได้ท่านต่อมานะครับฉันอยากจะเห็นการเจอกันครั้งที่3ของคู่นี้นะแต่ฉันคิดดูแล้วมันน่าจะอีกยาวนานเลยทีเดียวเพราะความสามารถของทั้งคู่นั้นมันดูแตกต่างกันมากจนเกินไปความคิดเห็นต่อมาไม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกติกากันสักกี่ครั้งแต่นักมวยไทยก็ยังสามารถที่จะเอาชนะในกติกาของ K1 ได้แต่นักมวยญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะในกติกาของมวยไทยได้ท่านต่อมาบอกว่าคิมูระดูเหมือนกับพวกนักกล้ามที่ใช้สารกระตุ้นถ้าเขาเอาเวลาเล่นกล้ามมาฝึกมวยให้มากกว่านี้บางทีเขาอาจจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าความคิดเห็นต่อมาอาวุธของมวยไทยช่างอันตรายจริงๆขนาดรูปร่างเสียเปรียบก็ไม่ใช่อุปสรรคมวยไทยคือสุดยอดศิลปะการต่อสู้จากอินโดนีเซียท่านต่อมานะครับสิ่งที่ฉันกังวลเกี่ยวกับคิมูระมากที่สุดก็คือความประมาทและมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆเขาไม่รู้เลยว่านักมวยไทยอันตรายแค่ไหนทำไมเขาถึงไม่ตั้งการ์ดท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับคิมูระยังเด็กอยู่ฉันคิดว่าความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะทำให้เขาสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้อีกความคิดเห็นต่อมาเพราะการแสดงออกที่ไม่ดีของคิมูระในตอนที่ให้สัมภาษณ์ทำให้เวลาที่เขาแพ้จึงมีหลายคนที่พร้อมที่จะลุ่มว่าเขาแต่ในทางกลับกันถ้าเขาแสดงออกถึงความเคารพให้กับแก้วในฐานะคู่ต่อสู้ต่อให้เขาแพ้ก็จะไม่มีใครไปต่อว่าเขาอย่างแน่นอนคนไทยมีสัมมาคารวะและมักจะให้เกียรติคู่ต่อสู้อยู่เสมอแต่สิ่งที่คิมูระทำนั้นมันคือการลบหลู่และไม่ให้เกียรติและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้แก้วนั้นเอาจริงท่านต่อมานะครับคิมูระไม่กล้าเดินผ่านฝูงชนเพื่อกลับเข้าห้องพักจนพี่เลี้ยงต้องเอาผ้ามาคุมหัวให้เขาถึงกล้าที่จะเดินกลับไปฉันเห็นแล้วสงสารเขาเหลือเกินความคิดเห็นต่อมาคิมูระเปิดตัวได้เท่มากและถ้าเขาชนะในไฟล์นี้เขาจะกลายเป็นดาวรุ่งสุดร้อนแรงของประเทศญี่ปุ่นทันทีน่าเสียดายที่ไฟล์นี้ไม่มีหมัดโชคดีเหมือนกับในไฟล์แรกและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับฉันเคยพักอาศัยอยู่ใกล้ๆค่ายแฟร์เท็กซ์เพราะฉะนั้นฉันจึงสามารถเห็นพวกเขาซ้อมมวยกันได้ทั้งวันพวกเขาซ้อมหนักกันทั้งวันวันละ3เวลามีวันหยุดแค่วันเดียวตลอดทั้งสัปดาห์และเวลาที่ฉันกล่าวทักทายพวกเขาก็มักจะยิ้มให้เสมอพวกเขาเป็นคนที่ดีมากจริงๆก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแก้วนั้นเหนือกว่าอย่างชัดเจนและถ้าหลายคนจะมองว่าคิมูระนั้นเก่งแต่พูดชกมวยไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่เลยโดยคิมูระนั้นถือเป็นนักมวยที่มีหมัดหนักมากและสามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาได้แล้วมากมายและหลังจากที่เขาพ่ายแพ้ให้กับแก้วในครั้งนั้นเขาก็ได้ไปฝึกฝนตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างหนักจนในปี2018ก็ได้ขึ้นไปคว้าแชมป์รายการคลัตช์และปี2020ก็สามารถคว้าแชมป์ K1 รุ่นน้ำหนัก70กิโลได้สำเร็จรวมถึงยังได้ตำแหน่งนักมวยยอดเยี่ยมประจำปี2020ของ K1 ไปครองอีกด้วยและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ